สดีค่ะดิฉันนางสาววิภาณีสายเสมาพระควัตนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนมาทำเชือกจากผักตบชวากันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าผักตบชวาเนี่ยมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความเหนียวทนทานเลยนะคะสามารถนำไปทำเชือกหรือว่าที่รองแก้วของใช้อื่นๆได้อีกหลากหลายเลยล่ะค่ะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ความทนทานนะคะทำใช้เองก็ได้ทำขายก็ได้ที่สำคัญยังสามารถแก้ปัญหาผักตบชวาล้นคลองได้อีกด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีผักตบชวาสารโซเดียมเบนโซเอทกรรไกรช้อนสายวัดหรือแม่บรรทัดแล้วก็กระมังค่ะในส่วนของสายวัดกับแม่บรรทัดนะคะเราจะใช้เพียงแค่ตอนที่วัดว่าเราอยากจะได้เชือกยาวประมาณเท่าไหร่ค่ะดังนั้นเนี่ยจะเลือกใช้เป็นอันใดอันหนึ่งก็ได้ค่ะขั้นตอนการทำผักตบที่ฟ้าจะมาแนะนำในวันนี้นะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะไปตัดผักตบชวาขึ้นมาก่อนล้างให้สะอาดหลังจากนั้นกรีดแบ่งครึ่งแล้วก็มัดเป็นมัดรวมกันค่ะนำไปตากแดดประมาณ 2-3 วันขึ้นอยู่กับขนาดของผักตบแล้วก็สภาพอากาศในวันนั้นๆค่ะถ้าผักตบเนี่ยก้านใหญ่นะคะเราก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตากนานขึ้นกว่าเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผักตบชวาที่แห้งแล้วแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องนำไปแช่โซเดียมเบนโซเอทนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะโดยอัตราส่วนนะคะก็จะอยู่ที่น้ำ1ลิตรต่อ30กรัมของตัวสารตัวนี้นะคะหรือว่า2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เนี่ยฟ้าใช้น้ำทั้งหมด2ลิตรนะคะก็จะใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะค่ะรอประมาณ30นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ครบ30นาทีแล้วนะคะก็นำไปตากแดดให้แห้งค่ะและเราก็จะได้มาเป็นผักตบชวาที่พร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะโดยวิธีทำผักตบชวาเป็นเชือกที่นำมาแนะนำวันนี้นะคะก็คือจะเป็นการถักเปียร์3ค่ะก็หาที่ยึดสักนิดสักหน่อยนะคะจะได้ถักได้ง่ายขึ้นค่ะตรงนี้ฟ้าก็จะใช้ลูกบิดประตูในการยึดนะคะจะได้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการค่ะหลังจากที่เราถักมาเรื่อยๆนะคะแล้วผักตบชวาเนี่ยใกล้จะหมดแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำเส้นใหม่นะคะมาต่อได้เลยค่ะแล้วก็ถักต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าที่จะได้ขนาดที่เราต้องการค่ะความยาวที่เราต้องการนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เชือกจากผักตบชวาแล้วนะคะถ้าเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยส่วนเกินแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้กรรไกรตัดออกไปได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้เชือกจากผักตบชวาเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าจะสามารถนำไปต่อยอดนะคะทำเป็นที่รองแก้วสวยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าที่รองแก้วแบบนี้นะคะทำยังไงนะคะก็ติดตามต่อในคลิปต่อไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ